สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเมเลคลิปนี้เราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรากันบ้างครับที่แน่นอนว่าแฟนๆหล,หลายๆคนก็คงจะเพิ่งได้รับชมรับเชียร์กันไปสดๆร้อนๆเลยสําหรับการแข่งขันซีวีลีกที่ประเทศเวียดนามประจําปี2023นัดแรกของสาวไทยพบกับอินโดนีเซียครับเป็นสาวไทยที่สามารถเอาชนะอินโดมาได้3-0ต่อเซตด้วยสกอร์26-24 26-24และ2 25ต่อ20ครับสาวไทยของเราก็สามารถคว้าชัยด้วยการชนะ3เซตรวดแต่อย่างที่เราเห็นสกอรอกันเลยครับแม้ว่าสาวไทยของเราจะชนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าอินโดมาดีจริงๆครับสู้กับสาวไทยของเราได้สนุกสูสีเลยก็มีดราม่าเล็กๆเกิดขึ้นครับว่าสาวไทยของเราถึงแม้ว่าจะคว้าชัยชนะแต่ฟอร์มการเล่นอาจจะยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่หรือเปล่าซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวไทยของเราใช้ ชุดผสมครับไม่ได้จัดเต็มผู้เล่นแบบฟูลทีมก็ถือว่าทุกคนช่วยกันทำหน้าที่ได้ดีแล้วครับอาจจะมีผิดพลาดกันหรือความไม่เข้าขาที่ยังมีให้เห็นอยู่ก็ขอให้พัฒนากันต่อไปครับสาวไทยเรามารอดูกันครับว่าสาวไทยของเราฟรูลทีมได้เห็นกันแน่นอนในนัดที่พบกับเวียดนามว่าฟอร์มการเล่นจะเป็นอย่างไรครับ